าชีพวันนี้อยู่กับกูรูที่เรียกว่าท่านนับเลยนะในประเทศไทยอ่ะคนทำฟรุตเค้กที่อร่อยที่สุดเนี่ย1 2 3อยู่ในนี้หมดเลยใช่นะฮะอาจารย์เมย์ของพวกเรานั่นเองครับถ้าพูดถึงฟรุตเค้กอย่างที่บอกเลยก็จะต้องคิดถึงฟรุตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ผู้ที่เนี่ยแหละฮะลงมือทำเองทุกขั้นทุกตอนนะตั้งแต่การคิดค้นสูตรของฟรุตเค้กก้อนแรกก็คือเขาวันนี้เปิดเผยโฉมแล้วจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะฟรุตเค้กทุกก้อนก็ออกมาจากมือเขาภูมิใจมากใช่ถามนิดนึงฮะวันนี้เนี่ยเรานำเสนอเลยนะแถบสีขาวคือรสอะไรครับเป็นรสหวานธรรมชาติค่ะข้อดีของตัวนี้เนี่ยเกิดจากการที่อาจารย์เมย์เนี่ยทำตัวออริจินอลที่เป็นแถบสีแดงฟุตเค้กกล่องแดงฟุตเค้กกล่องแดงเสร็จแล้วมีคนถามคำถามก็มาว่าเอ้ยแบบไม่อยากทานน้ำตาลทรายเยอะหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าฟุตเค้กเนี่ยจะฉ่ำจากการใส่น้ำตาลอาจารย์เมย์ก็เลยได้สูตรใหม่อีกหนึ่งสูตรคือคิดค้นเพิ่มเลยจนได้ฟุตเค้กกล่องขาวมาฟุตเค้กกล่องขาวเป็นหวานธรรมชาติคือใช้น้ำตาลจากอินทผลัมซึ่งน้ำตาลอินทผลัมเนี่ยคุณอยากจะบอกเลยว่าแพงมากๆแต่อาจารย์มีเอามาใช้ที่สำคัญผลไม้ที่ใช้ใช่ก็พรีเมียมมากแอปริคอตทั้งสตรอเบอรี่อินทผลัมนะคือไม่เยอะแต่เน้นคุณภาพแล้วของที่ใช้อ่ะผลไม้ตัวนี้เป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้แห้งไม่ใช่ผลไม้เชื่อมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลก็จะลดลง no sugar added ใช่บอกเลยว่าเป็นฟรุตเค้กที่พรีเมียมจริงๆครับอ่ะหลายคนเนี่ยเคยกินนะรสต้นตำรับค่ะโอ้แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะมันหวานกำลังดีมันกลมกล่อมอาจารย์เมย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยรสชาติของหวานธรรมชาติจะแตกต่างจากฟุตเค้กรสหวานรสต้นตำรับยังไงบ้างจริงๆสมมุติเรามาเช็คพูดถึง sugar content ตัวนี้น้ำตาลจะน้อยครับค่ะเพราะมันใช้น้ำตาลอินทผลัมแล้วก็น้ำผึ้งแต่พอตัดเข้าไปปุ๊บมีกลิ่นก็คือจะหอมใช่หอมอินทผลัมแล้วผลไม้นี่ด้วยความที่มีสตรอเบอรี่มีเปรี้ยวๆนะมีแอปริคอตมันจะได้กลิ่นแล้วก็ความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นนะฟรุตเค้กหวานธรรมชาตินะคะฟรุตามิน่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆตรงที่เป็นผลไม้ประมาณพรีเมียมค่ะผลไม้พรีเมียมผลไม้อบแห้งได้ความหวานจากอินทผลัมน้ำตาลอินทผลัมและน้ำผึ้งผลไม้ที่ใส่กับสตรอเบอรี่อบแห้งแอปริคอตแพงมาก2 อย่างนี้พูดเลยแต่มันอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมกัดเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีมิติจริงๆที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้นจากทั้งหอมทั้งหวานแล้วก็มีเปรี้ยวๆด้วยที่สำคัญไม่มีน้ำตาลทรายใช่นะกินแล้วรู้สึกเฮ้ยดีต่อสุขภาพนะนะครับคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะคือหั่นเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยผลไม้ล้วนๆล้วนๆหาเนื้อเค้กไม่เจอผมมีคำถามอันนี้ขอถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านหรือทุกๆคนที่เคยสั่งฟรุตเค้กนะอาจารย์เมย์ใส่แป้งไหมครับใส่ค่ะหลายคนน่ะเขาจะคอมเมนต์บอกฟรุตเค้กไม่เจอเนื้อเค้กเลยค่ะเจอแต่เนื้อผลไม้ขอบคุณมากค่ะทำไมเราต้องใส่ผลไม้เยอะขนาดนั้นหรือยังไงคือจริงๆอ่ะฟรุตเค้กอ่ะต้องมีแต่ผลไม้ไม่ใช่แป้งดังก็เมื่อไหร่เรามีผลไม้เยอะเค้กจะฉ่ำอ๋อนี่คือเป็นที่มาที่ไปแล้วเป็นเคล็ดลับเลยนะแต่เวลาคุณซื้อไปเนี่ยเวลาคุณทานฟรุตเค้กปกติด้วยความที่เขามีรสชาติที่เข้มข้นอย่าทานชิ้นใหญ่ทานชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นนำเข้าช่องแข็งถึงเวลาจริงๆก็เอาออกมาอุ่นแป๊บเดียวเองจะทานกับเครื่องดื่มร้อนๆพวกชาหรือกาแฟหรือจะทานกับไอศกรีมทานกับอะไรก็อร่อยมากเป็นขนมหวานปิดมือที่แฮปปี้สุดๆโอ้เรียกได้ว่าซื้อก้อนนี้ไปก้อนหนึ่งนี้หลากหลายและได้ยาวเลยฟุตเค้กรสหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับใช้ความหวานจากน้ำตาลอินทผลัมและก็น้ำผึ้งนะครับแถบสีขาวแบบนี้พรีเมียมสุดๆนะครับราคาเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับถ้าจะสั่งซื้อสั่งยังไงบ้างครับ02-682-7644หรือ092-265-8968ค่ะนะครับทวนกันอีกทีนะคุณผู้ชมนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งว่าสั่งซื้อฟุตเค้กรสหวานธรรมชาติกล่องสีขาวแบบนี้ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสั่งได้เลยนะครับค่ะหรือทักไลน์หรือ Facebook นะคะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดจ้าคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่รับรองค่ะว่าแขกรับเชิญรอบหน้าเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ช่วงแรกของเราเชฟประจวบนิรังสรรค์กูรูของนานาเนี่ยนะคะจะมาสาธิตการทำแพนเค้กกันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆที่สำคัญน่าทานมากๆกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับ1นักเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสวัสดีค่ะ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 ผมรบกวนคุณเมย์แนะนำตัวนิดนึงครับค่ะชื่อเมย์นะคะปัจจุบันเปิดโรงปักค่ะตอนนี้ก็ได้เปิดร้านขายเบเกอรี่ออนไลน์แล้วนะคะ